เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเริ่มต้นกันที่ชุดที่3ข้อที่1นะครับเป็นโจทย์เกี่ยวเรื่องของเซตโจทย์บอกว่ากำหนดให้ U เนี่ยเป็นเอกภพสัมพัทธ์ให้ A B C D E และก็ E นะครับเป็นสับเซตของ Universe ซึ่ง A เป็นสับเซตของ B แล้วก็เป็นสับเซตของ D เป็นสับเซตของ C แล้วก็เป็นสับเซตของ D และ E ตามลำดับนะครับถ้าจำนวนสมาชิกของ Universe เนี่ยเท่ากับ123ตัวสมาชิกของ A B C D แล้วก็ E เป็น2 3 4 5แล้วก็6ตัวตามลำดับนะครับแล้วจำนวนสมาชิกของ b complement ลบ a intersect กับ c complement ลบ b intersect กับ d complement ลบ c แล้วก็ intersect กับ e complement ลบ d เนี่ยจะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดเป็นเท่าใดนะครับแนวคิดในการทำข้อนี้ครับเริ่มต้นเดี๋ยวพี่จะวาดรูปก่อนนะครับเขาบอกว่า a เนี่ยเป็น subset ของ b ก็แปลว่าถ้าวงเล็กๆนี่คือ a นะครับน้องก็จะเรียกว่าวงที่ใหญ่ออกไปเนี่ยแต่ว่ามันอยู่รอบนอกก็คือ b ถูกไหมครับแล้วอันนี้ก็ทำพี่ก็ทำออกไปอีกเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือวงที่ชื่อว่าวง c โอเคไหมครับรอบนอกไปอีกนี่คือวง d นะครับชุบอันนี้คือวง e และสุดท้าย a b c d แล้วก็ e เป็นสับเซตของ universe ถูกไหมครับแปลว่า universe ต้องใหญ่ที่สุดปุ๊บพี่ก็วาดนี้เลยนี่คือ universe โอเคเนาะทีนี้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นตัวเลขนะครับก็คือเป็นตัวเลขของสมาชิกโจทย์บอกว่า n a เท่ากับ2แปลว่าอะไรแปลว่าจำนวนสมาชิกของ a เป็น2ตัวถูกไหมครับพี่ก็ใส่เลข2เข้าไปใน a ถูกไหมครับต่อไปเขาบอกว่า b มีสมาชิกทั้งหมดอยู่3ตัวก็แปลว่ารวม a ด้วยแล้วก็มีพื้นที่ว่างที่เหลืออีก1ตัว c มีอีกเท่าไหร่ครับC มีสมาชิกหมดอยู่4ตัวไปแล้ว3ข้างนอกก็เหลืออีก1 D ก็เช่นเดียวกันครับ D มีสมาชิกทั้งหมดอยู่5ตัวข้างในไปแล้ว4ข้างนอกก็อีก1 E มี6ตัวไปแล้ว5ก็ข้างนอกก็เหลืออีก1ถูกไหมครับทีนี้ Universe มีสมาชิกทั้งหมด123ตัวข้างในมีเท่าไหร่ครับข้างในมีไปแล้ว6ถูกไหมครับข้างนอกก็ต้องเป็น123ลบ6ก็คือ117ตัวถูกไหมครับที่อยู่ข้างนอกตรงนี้อันดับต่อไปครับดูสิ่งที่โจทย์หาครับโจทย์หาว่า n ของดูตัวแรกครับ b intersect ลบ a b complement ลบ a ถูกไหมครับ b complement คืออะไร b complement คือไม่เอา b คือนอกเหนือ b ทั้งหมดและก็ลบออกด้วยส่วนที่มันเป็น a ซึ่ง a มันอยู่ข้างในมันไม่เกี่ยวข้องถูกไหมครับก็คือเราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ b complement นั่นเองตัวแรกก็กลายเป็น b complement ถูกไหมครับตัวที่2ก็คือ c complement ลบ b ก็คือส่วนข้างนอกเนี่ยที่มันไม่อยู่ใน c แล้วก็ลบด้วยข้างในก็คือลบด้วย b ซึ่งมันก็เหมือนกับไม่ได้ลบอะไรถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันโอเคเนาะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือ intersect c complement นั่นเองเหมือนเดิมครับ d complement ลบ c ก็คือกลายเป็น intersect กับ d complement นะครับแล้วก็ intersect กับ e complement นั่นเองทีนี้โจทย์ของเราเนี่ยก็จะเหลือแค่ที่อยู่นอก b ซึ่งต้องอยู่นอก c เหมือนกันนะครับและก็ต้องอยู่นอก d และก็ต้องอยู่นอก e จับทั้งหมด intersect กันก็จะเหลือว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่นอก e ถูกไหมครับก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ e complement นั่นเองดังนั้นโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการถามว่า n ของ e complement เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าพูดง่ายๆโอเคเนาะเราหาแล้วครับว่า e complement มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ e complement ก็คือส่วนที่มันอยู่ข้างนอกตรงนี้ถูกไหมครับชุ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 บมีเท่าไหร่ครับตัวสีแดงๆนี่เลย117ตัวเพราะฉะนั้น n ของ e complement ก็จะมีค่าเท่ากับ117ตัวเป็นคำตอบนั่นเองโอเคไหมครับสรุปอีกทีนึงนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับของเซตเขาให้เราหาจำนวนสมาชิกนะครับทีนี้เขากำหนดสมาชิกของ n universe มาให้นะครับแล้วก็กำหนดสมาชิกของ a b c d มาให้ว่ามีหมดอยู่กี่ตัวนะครับทีนี้ก็ให้ว่า a เนี่ยเป็นสับเซตของ b เป็นสับเซตของ c d แล้วก็ e ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นสับเซตของ universe พี่ก็วาดรูปได้ออกมาเป็นแบบนี้
ทีนี้พี่ก็ใส่จำนวนสมาชิกเข้าไปใน set A B C D E แล้วก็ universe ใส่เข้าไปทั้งหมดจะได้หน้าตาแบบนี้ครับทีนี้พี่ก็จัดรูปนิดนึงมองจากแผนภาพแล้วก็จัดรูปนะครับก็จะได้ว่าตัวข้างในเนี่ยก็คือกลายเป็น e complement นั่นเองทีนี้เจ้า e complement เราก็หาว่าจำนวนสมาชิกใน e complement มีอยู่กี่ตัวเมื่อกี้เราคิดได้เท่าไหร่ครับ117ตัวใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบก็คือกลายเป็น117ตัวนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาจากไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย